ใส่ใบกะเพราด้วยนะก็มาเดินที่ปลายแล้วนะครับเนาะก็เป็นช่วงกลางคืนนะถนนคนเดินนะครับก็คือไม่ไกลจากโรงแรมที่เราพักเท่าไหร่ประมาณสัก2นาทีครับแล้วแบบสวยมากๆเลยนะนะครับผมไม่ดูนะเป็นแบบโคมไฟแล้วแบบถนนคนเดินแบบทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติเยอะแยะหมดเลยนี่ครับทุกคนแบบแล้วอากาศคือแบบหนาวนะครับหนาวเลยแหละอากาศเย็นนะครับทุกคนพอดีเรานั่งในห้องใช่ไหมครับนอนแล้วเป็นแบบช่วงตอนประมาณสักบ่ายกว่าๆนะครับนอนแล้วประมาณสักบ่ายห้าโมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแดดมันส่องมาในห้องไงก็ไม่คิดว่ามันจะหนาวตอนที่ออกมาข้างนอกนะครับนอนก็เดวิดยังแบบยังอึ้งเลยแบบว่าคนเยอะใช่ไหมเดวิด a lot of people เนี่ยตอนที่เรามาประมาณสัก7ปีที่แล้วนะครับก็คือแบบมันไม่ใช่อย่างเงี้ยนะครับนี่คือเปลี่ยนไปมากเลยนะครับของกินเยอะเหมือนกันนะครับโอเคครับแล้ววันนี้เราก็คืนนี้เรามากินอาหารนั่นแหละครับก็คือเดินไม่ไกลจากโรงแรมที่เรามานะครับชื่อว่าร้านปลายดีใจนะครับก็เป็นร้านอาหารราคาน่าคุ้มนะครับที่แบบว่ามีอาหารหลากหลายอย่างมากเลยนะครับพอดีผมสั่งมานี่ก็จะเป็นข้าวผัดสับปะรดนะครับเป็นข้าวผัดที่เขาผัดแล้วก็ใส่สับปะรดมานะครับถ้าผมคิดว่าไงอร่อยนะเพราะว่ามันจะแบบว่าใส่เครื่องแกงเยอะไงแต่บอกว่าอร่อยนะครับนี่ก็จะเป็นแกงเหลืองไก่นะครับนี่เลยเดวิดชอบนะครับแล้วก็นี่จะเป็นต้มแซ่บกระดูกหมูอ่อนนะครับทุกคนผมลองชิมแบบซุปไปแล้วเนาะคือแบบรสชาติอร่อยเรียกเผ็ดสะใจนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นผักกูดใส่เห็ดหอมนะครับนี่เลยเดวิดแฮปปี้นะครับทุกคนอร่อยนะครับทุกคนนี่เป็นแบบนี้นะเราสามารถเก็บไปได้หมดเลยนี่ครับใส่ใบกะเพราด้วยนะเนี่ยซื้ออร่อยมากนี่ครับมัชรูมกินเลยหลังจากที่เรากินอาหารค่ำเสร็จแล้วนะครับแล้วก็อร่อยทุกอย่างนะครับก็ได้คุยกับเจ้าของร้านด้วยนะครับชื่อพี่สมใจตัวเมืองของปลายนะครับประมาณสัก25นาทีนะ10กิโลนะข้างบนเนี่ยก็จะเป็นแบบสะพานไม้ไผ่นะครับจะเป็นแบบนาข้าวทุ่งนาเนาะแล้วคนไทยนะครับข้าว30บาทนะครับแล้วก็ต่างชาติเดวิดก็จ่ายไป30บาทเหมือนกันนะครับเนาะเป็นบรรยากาศต่างๆนะก็เดินมานะครับจะมีนาข้าวมีคาเฟ่นะมีร้านอาหารอะไรอย่างงี้นะครับทุกคนก็แต่ผมแนะนำเลยนะก็ขับมอไซค์นะครับมาที่นี่จะสะดวกมากกว่าเดวิดI think the pond is too small. Yeah, so they need a bigger one. Coconut is coming.Okay, just smile here a bit with your coconut.
to eliminate water. I'm gonna give you a spoon too. Bam. ที่โรงแรมนะครับอากาศค่อนข้างหนาวมากเลยนะครับทุกคนอากาศเย็นมากนะครับ It's cold